السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو خالق كل شيء وهو رب العالمين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد حبيب رب العالمين وإمام الأتقياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من عبادك الراشدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمينขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านอิหม่ามคอตีบบิลาลคณะกรรมการมัสยิดฮัสนุดดีนศาลาแดงท่านประธานจัดงานบรรดาคณะกรรมการจัดงานท่านพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านนะทั้งมุสลิมีนมุสลิมาตขอชูกรแด่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานการเอื้ออำนวยเตาฟิกให้แก่พวกเราทั้งหลายในการมาร่วมด้วยช่วยกันในการกุศลนี้ทรงประทานฝนลงมาเพื่อความชุ่มชื่นนะเป็นรอห์มัตนะซึ่งตอนนี้ก็ขาดเม็ดไปแล้วขอชูกรขอขอบคุณยังพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงให้พวกเราทั้งหลายนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ขอให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้ขอบคุณอัลลอฮ์มากๆที่ให้เรานั้นได้พบกับฮิดายะตุดดีนก็คือทางนำทางศาสนาอันเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงให้การรับรองมีความพึงพอพระทัยอินนัดดีนอินดัลลอฮิลอิสลามแท้จริงศาสนาณที่อัลลอฮ์ก็คืออัลอิสลามอัลยามาอักมัลตุละกุมดีนกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีวะรดีตุละกุมุลอิสลามดีนาวันนี้ข้าได้ทำให้ศาสนาของสู่เจ้าทั้งหลายได้สมบูรณ์ครบถ้วนแล้วสำหรับพวกท่านหมายความว่าศาสนาอิสลามนั้นยังคงมีความสมบูรณ์แบบอยู่ตราบจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์วะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีและข้าได้เติมเต็มให้สมบูรณ์แล้วซึ่งนิอมะห์ความโปรดปรานของข้าที่มีต่อพวกเจ้าทั้งหลายเช่นกรณีที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดให้ดินแดนตะนอฮารามก็คือนครมักกะห์เป็นเขตหวงห้ามสงวนเอาไว้เฉพาะบุคคลที่มีกะลิมะตุชะฮาดะตัยนี่คนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นแล้วทรงกำหนดการประกอบพิธีฮัจญ์ในปีที่10นะและปีหลังจากนั้นว่าจะต้องเป็นการปฏิบัติศาสนกิจเฉพาะกลุ่มชนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นนี่ถือเป็นนิอามัตอันยิ่งใหญ่วะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนาและข้านั้นยินดีให้อิสลามนั้นเป็นศาสนาแก่สู่เจ้าทั้งหลายเมื่ออัลลอฮ์ยินดีเราก็ต้องยินดีส่วนหนึ่งจากการแสดงออกซึ่งความยินดีนั้นก็คือการกล่าวไม่ว่าจะเป็นหลังอาซานเนี่ยนะบางทีเราก็ไปเข้าใจว่าดุอารับอาซานมันมีอยู่ต้นเดียว
ความจริงมันมีมากกว่านั้นนะส่วนหนึ่งจากดุอาที่ใช้ในการรับอาซานก็คือรอดีตุบิลลาฮิร็อบบาวะบิลอิสลามดีนาวะบิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบียันวะรอซูลาข้าพเจ้าพึงใจว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้อภิบาลพระผู้ทรงสร้างพระผู้ทรงเป็นเจ้าของทุกสรรพสิ่งวะบิลอิสลามดีนาและข้าพเจ้าพึงใจว่าอิสลามคือศาสนาเมื่ออัลลอฮ์ยินดีให้อิสลามเป็นศาสนาแก่พวกเราทั้งหลายเราก็ยินดีในนามพระทัยนั้นและยินดีต่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเป็นนบีเป็นรอซูลและส่วนหนึ่งจากสิ่งที่แสดงออกซึ่งความยินดีนั้นก็คือการกล่าวศอลาวาตและสลามแก่ท่านทุกครั้งที่ได้ยินนามชื่อของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ฝากด้วยพี่น้องนะเวลาได้ยินชื่อเราก็ว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าเป็นคนบะเคลอย่าเป็นคนตระหนี่ทีเหนียวนะนบีบอกว่าอัลบะคีลมันซุกิรตุอินดะฮูฟะลัมยุศ็อลลิอะลัยยะคนบะเคลคนขี้เหนียวก็คือคนที่ฉันเนี่ยถูกกล่าวขึ้นณเขาได้ยินชื่อนบีได้ยินชื่อรอซูลจะเป็นชื่อหรือตำแหน่งก็ตามแต่ฟะลัมยูศ็อลลิอะลัยฮิแล้วเขาก็ไม่ศอลาวาตให้แก่ฉันเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะต้องพูดกันหลายเลยทั้งในกุรอานและหะดีษมันก็จะมีออกชื่อนบีอยู่ตลอดนะเราก็ศอลาวาตด้วยอย่าลืมนะหัวข้อในค่ำคืนวันนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นหะดีษหรือเป็นคำพูดอะไรอะแต่มันเป็นคำที่คนผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งผมได้ยินแล้วก็จำไม่ได้แล้วดูว่าใครจำไม่ได้แล้วนะคนผู้ใหญ่คนเนี้ยก็บอกว่าเวลาฟังตัวครูฟังอาจารย์ที่สอนกันเนี่ยเวลาสอนเอาละเอียดเอากันจริงจังเอากันชนิดที่เรียกว่าต้องเป๊ะเอากันแบบชนิดต้องเป๊ะไม่เป๊ะนี่ไม่ได้นะท้ายที่สุดมันก็เกิดความลำบากขึ้นเพราะว่าไอ้เรื่องที่สอนเนี่ยสอนด้วยกับมาตรฐานชนิดสูงเลยมาตรฐานแบบสูงสุดเอาแบบติดเพดานเลยดังนั้นคนก็จะลำบากแล้วแต่เป็นน้ำท่วมแล้วก็จะติดเพดานเนี่ยมันก็เรียกว่าเนี่ยห่างกันเนี่ยเพดานเนี่ยมันก็อยู่ที่หัวเนี่ยน้ำมันท่วมมาเนี่ยมันก็จะถึงนี่แล้วถึงคอหอยลูกกระเดือกลำบากสอนกันเนี่ยบางทีเราก็สอนกันแบบตั้งมาตรฐานสูงแล้วเวลาตั้งมาตรฐานสูงสอนไปแล้วคนก็นำไปปฏิบัติไม่ค่อยจะได้ตามนั้นหรือไม่ได้เลยซึ่งมันก็เสียของเสียเวลาสอนไปแล้วเนี่ยทำไม่ได้นี่เสียของนะพี่น้องนะหรือสอนไปแล้วไม่ได้ทำเหมือนกันแกจึงบ่นหมายถึงผู้ใหญ่คนนั้นจึงบ่นว่าเฮ้ยนี่มันจะสอนให้เป็นนบีกันหรือไงวะเนี่ยมันหลุดคำพูดแบบนี้มานะจริงๆมันไม่ใช่คำพูดผมมันเป็นคำพูดคนผู้ใหญ่ที่ก็หลุดมาซึ่งเราก็มองดูเออใช่เว้ยนี่ตกลงพวกเรานี่ไปหวังกันมากเกินไปหรือเปล่าไปตั้งความหวังปรารถนากันเอาที่มาตรฐานแบบเต็มที่เลยเฮ้ยนี่มันนบีไอเราเนี่ยมันปุถุชนคนสามัญชนธรรมดานะมนุษย์ขี้เหม็นอย่างเราเนี่ยขอโทษนะใครกำลังกินอะไรอยู่ก็ไอครูที่สอนกับมนุษย์ขี้เหม็นไอคนฟังกับมนุษย์ขี้เหม็นแปลว่าเป็นคนธรรมดาธรรมดานะบางทีนะทำไม่ได้หรอกได้แต่สอนก็มีใช่หรือเปล่าแต่เวลาสอนแล้วเอาจริงเอาจังไปแข่งขันกับคนที่เรียนด้วยเฮ้ยนี่ตกลงจะให้เป็นนบีกันหรือไงวะเนี่ยฮะเนี่ยมันจะเกิดคำพูดอย่างนี้ขึ้นฉะนั้นประเด็นที่สำคัญก็คือตัวเราเนี่ยจะเป็นอะไร
ตัวเราเนี่ยต้องถามตัวเราเนี่ยว่าเราเนี่ยจะเป็นอะไรจะเป็นใครเราคงเป็นแบบเป็นมาตรฐานที่สูงเยี่ยงนั้นน่ะคงไม่ใช่อ่ะนะเพราะว่าเวลาพูดถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเป็นต้นแบบلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ขอสาบานว่าแน่แท้ย่อมปรากฏซึ่งแบบอันสวยงามในศาสนทูตของอัลลอฮ์ในศาสนทูตนี่แปลว่าทั้งในคำพูดทั้งในการประพฤติปฏิบัติวิถีทั้งหลายแหละมันมีแบบกุดวะตุนฮะซะนะอุสวะตุนฮะซะนะในอัลกุรอานใช้ว่าอุสวะตุนในความหมายเวลาก็แปลว่าไอ้กุดวะตุนฮะซะนะมีความเป็นต้นแบบที่สวยงามแล้วต้นแบบเนี่ยมันแปลว่าอะไรต้นแบบแปลว่าแบบดั้งเดิมนี่ต้นไงมันต้นเลยต้นเลยว่าอานะอัวลุลมุมินีนในอุมมะห์นี้เนี่ยมุมินคนแรกเนี่ยคือใครนบีของเราเป็นต้นนะหรือแบบที่มีมาแต่แรกแบบที่ทำขึ้นไว้แต่แรกขึ้นแบบเอาไว้หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นแบบฉบับใช้เป็นต้นเขาสำหรับสร้างสิ่งอื่นให้มีลักษณะเดียวกันและคล้ายคลึงกันซึ่งต้นแบบมันก็อันหนึ่งสิ่งอื่นที่จะให้มีลักษณะคล้ายคลึงมันก็อีกอันหนึ่งมันไม่ใช่อันเดียวกันจะทำให้ไอ้ตัวหลังเนี่ยกลายเป็นต้นแบบเนี่ยมันจะเป็นได้ไหมไม่มีทางมันคนละอันกันพี่น้องนะนบีเป็นแบบฉบับไอ้คำว่าแบบฉบับแปลว่าอะไรหลักปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐานสิ่งที่ถือเป็นแบบได้มันมีแบบอยู่อันเดียวที่ต้องยึดก็คือแบบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอิญจากนั้นเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ไอ้แบบที่ว่าเนี่ยมันเป็นแบบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเดียวเท่านั้นแหละส่วนคนอื่นน่ะอยู่ขอดูเอาก็ได้เอาอยู่ทรคูทิ้งก็ได้นะนบีเป็นผู้นำเพราะนบีเป็นอิมามุลมุตตะกีนเป็นอิหม่ามของบรรดาผู้มีความสังวรตนมุตตะกีนก็คือคนที่ตั้งอยู่ในสังวรศีลไอ้สังวรศีลแปลว่าศีลแห่งการป้องกันตนศีลแห่งความระมัดระวังตนนะระมัดระวังตนก็คือตักวาไงมีเกราะป้องกันมีเครื่องป้องกันระหว่างอาญาของอัลลอฮ์กับตัวเรานั่นแหละเขาเรียกตักวาถ้าจะเทียบศัพท์กันก็ใช้คำว่าสังวรนะจะสนิทหรือไม่สนิทมันก็คือคำยืมพี่น้องอย่าไปเอาอะไรกันมากคำยืมมานั่งเถียงกันเรื่องคำยืมเนี่ยแปลเป็นอย่างนั้นแปลเป็นอย่างนี้ท้ายสุดทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเอาลงนรกกันไปแล้วเรื่องคำยืมนะไปเขายืมความหมายเขามาบางทีมันเทียบแล้วมันไม่ตรงกันเยอะแยะไปพี่น้องก็มันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยบัญญัติจะเอายังไงเลยไอ้คำนั้นเนี่ยเราหมายความว่ายังไงเราเอามาใช้เนี่ยเราหมายความว่ายังไงละหมาดเนี่ยมันมีไหมสลับซอแรกคนไหนพูดบ้างว่าอัสซอลาแปลว่าละหมาดไม่มีหรอกมันมาจากคำว่านามาสแล้วเวลามันเป็นภาษาไทยกลายเป็นละหมาดเราไม่เรียกนมาสเราเรียกละหมาดเห็นไหมคำมันก็ยืมมันก็เป็นเรื่องที่เราบัญญัติกันขึ้นก็จะไปอะไรกันมากมายนะอย่าไปวุ่นวายอะไรกันมันมากพระเป็นเจ้าแปลว่าอะไรพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าแปลว่าเทวดาผู้ยิ่งใหญ่เช่นพระอินทร์พระอิศวรงามไส้เลยทีนี้แล้วว่าเราต้องขอดุอากับพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์เป็นพระเป็นเจ้าของเราเอาตรงลงพระอินทร์หรือว่าเป็นเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ลงว่าก็ไปยืมเขามายืมเขามามันไม่สนิทก็แล้วไปอย่าไปอะไรกันมากไปเถียงกันน่ะนะ
ไอ้ที่ฉันพูดบางคนนึกไม่ออกเอ๊ะพูดเรื่องนี้ทำไมพูดหลายที่ด้วยก็จะได้เติมย้ำกันอย่าไปบ้าบอกับไอ้ความหมายแปลได้แปลไม่ได้แปลเป็นอย่างนั้นไม่ได้เฮ้ยมึงไปเขายืมคำเขามาจะอะไรกันนักกันหนาวะใช่หรือเปล่าแค่คำคำเดียวกันถึงขั้นหุกลมกันลงนรกไปแล้วอ่ะคำว่าอะไรลองว่าสิประทับไงประทับเนี่ยเขายืมเข้ามาคำว่าประทับเนี่ยไปเขายืมเข้ามาโว้ยไอ้นี่แล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมาคนตายไปแล้วเขาแปลอย่างนั้นว่าลงนรกไปแล้วขัวนั้นตกศาสนาไปแล้วหุกลมกันดูเขายืมมาคำว่าประทับเนี่ยนะอัลลอฮ์ทรงทอดพระเนตรทอดพระเนตรแปลว่าอะไรก็ลอยเห็นนะดิมีลูกตาหรือเปล่ามึงจะไปคิดทำไมแล้วก็ใช้คำสวยๆก็เรื่องนะมันแค่นั้นแหละมันไม่ได้มีอะไรหรอกใช่ไหมเพราะนั้นไอ้สังวรตรงนี้ก็ขอยืมมาสังวรเนี่ยแล้วเราแปลว่าอะไรกลัวตะโกกลัวอัลลอฮ์นี่ตักวาก็ตะโกคอสยาก็ตะโกคอฟก็ตะโกเฮ้ยแล้วมันแยกกันยังไงลองไหว้ฟังดิเห็นไหมนบีเนี่ยมันมีเรื่องอยู่ก็คือว่ามีวันหนึ่งบรรดาสหายบะจ้าอัลลาตุรฮตินอิลาบุยุติอัจวาจินนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยัสอลูนะอันอิบาดะติฮิมีคนสามคนเนี่ยไปยังบ้านของบรรดาภริยาท่านรอซูลุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพวกเขาเหล่านั้นไปถามถึงการทำอิบาดัตของท่านนบีที่บ้านว่านบีน่ะทำอิบาดัตอย่างไรฟะลัมมาอุคเวโรกะอันนะฮุมตะกอลูฮาคันเมื่อพวกเขาเหล่านั้นได้ถูกแจกแจงแถลงไขว่านบีปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไอ้พวกเขาเหล่านั้นก็กระทำตนเหมือนกับว่าน้อยเหลือเกินอิบาดัตนบีทำเนี่ยสาวว่ามันน้อยมันไม่สะมันไม่สะใจนะนบีทำอย่างนั้นเนี่ยสาวว่าไม่สะใจว่าก็รู้แล้วบอกเขาแล้วนั้นกล่าวว่าไอ้นั้นนะนูมินันนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่ากัดกูฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิฮิวะมาตะอัคคอรเอเรานี่จะไปเทียบกับท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้อย่างไรเพราะแท้จริงท่านนบีน่ะถูกอภัยให้แล้วบาปที่มีมานะก่อนหน้าแล้วก็ภายหลังแปลว่านบีเป็นมะซูมนั่นน่ะนบีเป็นมะซูมแล้วเรานี่จะไปเทียบกับนบียังไงได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้นักกว่าฟะกอละอะฮะดูฮุมหนึ่งในสามคนก็กล่าวขึ้นว่าอัมมาอะนะฟะอุศอลลิลไลลาอาบาดันนะหรือฟะอุศอลลิลไลลวะลัมอัรกุดอาบาดันส่วนตัวข้าพเจ้านี้ข้าพเจ้าจะยืนละหมาดเกียมูเลนทั้งคืนไม่นอนเลยไอ้คนที่สองกล่าวว่าไงว่าอันอาซูมุดดะฮาราวะลาอุฟติรุอับดันข้าพเจ้าจะทำการถือศีลอดต่อเนื่องเลยจะไม่มีการอิฟตอรก็คือแก้บวชไอ้คนที่สามว่าไงว่าอันอาตาซิลุนนิซาฟะลัมอัตะซาวะจอาบะดันฉันจะปลีกวิเวกจากผู้หญิงไม่เอาแยกตัวจากผู้หญิงฉันจะไม่แต่งงานกับผู้หญิงนี่จะเป็นพระแล้วไอ้นี่ในบางรวายะห์นะเพิ่มเติมนะมันมีคนนึงบอกว่าฉันจะไม่กินเนื้อไอ้นี่จะเป็นมังไอ้นี่จะเป็นมังแล้วนะมังสวิรัตมังสวิรัตแปลว่าระงับยับยั้งงดมังสะแปลว่าเนื้อแปลว่าไม่กินเนื้อนะวิรติแปลว่าระงับยับยั้งมังสะมังสาแปลว่าเนื้อแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาคืออีตอนไปสอบถามบรรดาภริยาท่านนบีเนี่ยนบีไม่อยู่เมื่อนบีมาถึงนบีก็กล่าวว่าอันตุมุลลซีนะกุลตุมกะซะวะกะซะพวกท่านใช่มั้ยที่กล่าวว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ไอ้คนนั้นว่าอย่างนั้นไอ้คนนี้ว่าอย่างนี้ใช่มั้ยأما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له Broad sap Attention please พูดแบบสุราษฎร์ธานี Attention please Broad sap
อามะขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าฉันเนี่ยคือนบีเนี่ยอักชากุมลิลลาฮิวะอัตกากุมลานี่ก็แยกนะขอชยากะตักวาฉันเนี่ยเป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากที่สุดทำไมอ่ะเพราะขอชยาแปลว่ายำเกรงต่อหน้าก็เป็นอย่างนั้นรับหลังก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ต่อหน้ามาพลับรับหลังตะโกไม่ใช่นะทางไหนที่รับที่แจ้งคัสเชตุลลอยำเกงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นผลมาจากอิลมูถ้าคนเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์มากเขาก็จะมีคัสเชคือยำเกรงในอัลลอฮ์มากไอ้ที่ทุกวันนี้ยังทำอะไรตาอะไรเกะกะเนี่ยนะยังทำตัวบุเรอยู่เนี่ยก็เพราะอะไรเพราะไอ้นี่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ถ้ารู้จักอัลลอฮ์แล้วก็จะไม่ทำตัวอย่างนี้ฮะวะอัตกากุมลาและเป็นผู้ที่มีความตักวามากที่สุดในหมู่พวกท่านทั้งหลายตักวาคืออะไรเป็นคนที่มีเครื่องป้องกันมีสังวรศีลสูงสุดในหมู่พวกท่านทั้งหลายตักวาคืออะไรน้อมนำปฏิบัติตามพระบัญชาใช้อย่างสุดความสามารถหลีกห่างจากสิ่งที่พระองค์ห้ามโดยสิ้นเชิงคนผู้ใหญ่เขาว่าสั้นๆเขาบอกทำตามใช้ตามห้ามตักวาก็คือทำตามใช้ตามห้ามเขาใช้เราก็ทำห้ามเราก็ไม่ทำนั่นแหละคือตักวาถามว่านบีท่านบอกว่าท่านน่ะสูงสุดแล้วมาตรฐานน่ะสูงสุดไอ้ใครที่จะมาทำล้ำนบีทำเกินกว่านบีน่ะไม่มีทางเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้คืออะไรให้ทำตามแบบนบีทำอย่างที่นบีทำไม่ใช่ทำไปทำมาไอ้นี่จะเป็นนบีซะแล้ววะลากินนีอุศอลลีวะอัรกุดูแต่ถ้าว่าข้าพเจ้านั้นละหมาดกิยามุลเลลและข้าพเจ้าก็นอนนบีตีโดด้วยนะนบีนอนนะไอ้นี่จะละหมาดทั้งคืนวะอะนาซูมูวะอุฟเตโรและฉันก็ถือศีลอดและฉันก็แก้นบีน่ะถือต่อเนื่องน่ะได้แต่นบีบอกว่าโอ้ไม่เหมือนกับพวกท่านทั้งหลายหรอกฉันที่ต่อเนื่องนะอัลลอฮ์ทรงประทานน้ำประทานอาหารให้หมายความว่านบีมีลักษณะพิเศษสามารถบวชต่อเนื่องได้โดยไม่แก้บวชแต่เรานี่ไม่ได้ฮารามแต่อีตอนเย็นเนี่ยมักริบนะไม่แก้บวชนะวาญิบอีตอนซุฮูแกต้องขึ้นแล้วจะมาต่อเนื่องไม่กินซุฮูอีกก็ไม่ได้แล้วว่าอัตซาวะจุนนิซาและข้าพเจ้าสมรสครองคู่กับผู้หญิงนบีน่ะเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนเห็นป่าวฟะมันรอกิบะอันซุนนะตีฟะไลซะมินนีบุคคลใดไม่นั่งขังขอบไม่ชอบนะซุนนะแนวทางของฉันนั่นไม่ใช่ส่วนหนึ่งจากคนที่อยู่ในขบวนรถไฟของฉันนะฟะไลซะมินนีไม่ใช่ส่วนหนึ่งจากคนที่อยู่ในหนทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นให้ตามนบีทำไมล่ะอัลลอฮ์บอกว่าในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานวะมาอรสัลนามินรอซูลอิลลาลิยูตาบิอิซนิลลาห์ซูเราะห์อันนิซาอ์อายะห์ที่64และเราไม่ได้ส่งรอซูลคนหนึ่งคนใดมานอกเสียจากเพื่อรอซูลนั้นจะได้ถูกเชื่อฟังด้วยการอนุมัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอซูลอัลลอฮ์ส่งมาเพื่อให้เชื่อฟังภักดีติดตามไม่ใช่ให้ตีเสมอด้วยไม่ใช่ให้ล้ำหน้าด้วยแต่ให้เราทั้งหลายเนี่ยตออัตเชื่อฟังรอซูลเพราะนั้นบางทีจะให้เป็นเลยมันเป็นไม่ได้คนที่สอนให้เป็นเนี่ยยังเป็นไม่ได้เลยอาจารย์ที่สอนกันเข่งๆแบบนั้นเนี่ยยังทำอย่างนบีไม่ได้พี่น้องเราจะต้องดูว่านบีน่ะใช้ชีวิตยังไงนบีน่ะนอนบนศาสตร์บนเสือนะแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งเนี่ยปรากฏว่าที่สีข้างนบีเนี่ยมันมีร่องรอยของศาสตร์เสือที่มันถักสารมาจาก
ใบอินทผลัมนะนบีของเราเนี่ยท่านใช้ชีวิตสันโดษบางมื้อเนี่ยก็ไม่ได้กินเลยบางทีกินไอ้ดำกับไอ้ขาวไอ้ดำก็คืออินทผลัมแห้งไอ้ขาวก็คือน้ำเพราะนั้นนบีของเราเนี่ยท่านใช้ชีวิตอย่างนี้นะพี่น้องนะเราก็ต้องตามแบบของท่านนบีนะผมสอนเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านไปดูบ้านมันนอนสาดที่ไหนไม่ได้นอนกระเสือสักทีโอ้โหเข้าไปในห้องนี่แอร์ฉ่ำเลยบ้านโต๊ะครูนอนบนเตียงหนาอย่างนี้ใช่หรือเปล่าเพราะนั้นก็บอกเอาให้มันดีๆฮะมันพอนอนละครับว่างั้นเถอะถ้าคนผู้ใหญ่ก็บอกนอนละครับให้นอนละครับบ้างใช้ชีวิตน่ะก็พอดีอย่าไปเอากันแบบฟุ้งเฟ้อนอนกันสบายโอ้โหลงไปยวบนะที่นอนน่ะยวบหรือเตียงน้ําเตียงอ่ะโอ้โหไม่ต้องไม่เอากันพอดีสอนอย่างนี้คนก็ทําได้แต่ถ้าว่าสอนให้นอนสาดนอนเสื่อรุ่นนี้มีใครนอนลองว่านบีของเราเนี่ยไม่เคยนั่งโต๊ะอาหารเลยก็ถูกไอ้โต๊ะอย่างเงี้ยแล้วก็มีตังค์กันเต็มเลยทำไงอ่ะต้องลงพื้นยังไงเนี่ยต้องเรือเอาออกไงบางคนก็แข่งนี้แล้วโอ้ไปอยู่ทุ่งมีนาเขาให้ที่นอนไอ้มักกะตับนะไอ้มักกะตับแหมแต่คนที่เป็นกรมการศาสนาแต่เป็นคนไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาเรียกมักตับเขาเรียกดีว่ามักตับแต่ว่าไอ้คนพวกเราที่ไปเป็นกรรมการอยู่เรียกมักกะตับแหมเสียชื่อจริงๆมักตับก็ให้ที่นอนมาที่นอนเอาออกพี่น้องแซ่สั่งเอาออกเลยบอกว่าไงนบีเราไม่ได้นอนฟูกไม่ได้นอนที่นอนพี่น้องเราต้องนอนกับพื้นนอนกับอะไรผมให้ผมมึงไม่เอาออกด้วยเลยวะนบีไม่ได้นอนกับผมนะเว้ยใช่หรือเปล่าสอนในสิ่งที่คนเขาทำได้ตั้งมาตรฐานเอาไว้สำหรับคนพวกเราทั้งหลายนบีนะยกเอาไว้มาตรฐานสูงเราทำไม่ได้หรอกพี่น้องจำเอาไว้เวลาไปพูดอย่างนี้บางคนบอกว่าโอ้ยถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องตามซุนนะไม่ใช่เอาให้มันเหมาะสมกับคนเนี่ยเวลาจะสอนซุนนะหรือไปปฏิบัติให้มันเหมาะสมกับคนใช่หรือเปล่าเพราะเราจะเป็นนบีนะไม่มีทางหรอกเพราะนี่สุดท้ายแล้วและเรื่องตรงนี้ไม่ใช่เรื่องที่ใครเนี่ยจะไปสั่งสมนะจะบำเพ็ญเพียรแล้วก็บรรลุถึงความเป็นนบีไม่มีทางหรอกจ้ะนี่เรื่องเฉพาะอัลลอฮ์บอกว่าในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าวะอิซาจาอะตุมอายะตุนกาลูลันนุมินฮัตตานุตามิตลมาอูตียรุสูลุลลอฮ์อัลลอฮุอะอะลัมฮัยซุยะญะอะลุริซาลาตะฮ์ซูเราะห์อัลอันอามอายะห์ที่124และเมื่อมีอายะห์หนึ่งจะเป็นองค์การจากว่ามหากัมภีร์อัลกุรอานที่อัลเลาะห์วะฮีลงมาหรือเป็นเครื่องหมายสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความเป็นนบีได้มายังพวกเขาเหล่านั้นพวกเขาเหล่านั้นก็คือพวกกุเรชเนี่ยกล่าวขึ้นว่าเราจะไม่มีทางอีมานจนกว่าเราจะถูกประทานเหมือนสิ่งที่บรรดารอซูลของอัลเลาะห์นั้นได้ถูกประทานให้แปลว่าเราจะเชื่อก็ต่อเมื่อมีวะฮีลงมายังเราด้วยให้เราเป็นนบีเราถึงจะเชื่อเห็นไหมอัลลอฮ์นะรู้ดียิ่งหน้าที่ที่พระองค์จะทรงกำหนดการเป็นศาสนทูตของพระองค์อันนี้มันเรื่องของอัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องนึกอยากจะเป็นก็เป็นได้นะอายะนี้ประทานลงมาในเรื่องของอัลวะลีดอิบนุลมุกีรอส่วนมุกอตินบอกว่าลงมาในเรื่องของอบูญะฮัลต่างฝ่ายต่างก็พูดบางคนพูดในลักษณะว่าไงถ้าแกเป็นนบีได้ข้าก็ต้องเป็นนบีได้เพราะข้ารวยกว่าแกมีอายุมากกว่าแกพวกเยอะกว่าแกกุเรชมันว่างั้นแล้วถามว่าเรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์เลือกเราต้องเข้าใจเรื่องแล้วตรงนี้เป็นอะกีดะห์ด้วยนะไออันนะลิริซาละติเมาฎิอันมักซูซัน
มาซูฟันบิติลกัสซิฟาติลิอัจลิฮายัสลุกวะดุอุรริซาลาติฟีฮิกานะรอซูลันวะอิลลาฟะลาหมายความว่าสำหรับการเป็นศาสนทูตนั้นมันมีตำแหน่งเฉพาะที่ถูกให้คุณลักษณะเอาไว้ด้วยกับบรรดาคุณลักษณะดังกล่าวแล้วก็อันเนื่องมาจากนะการเป็นศาสนทูตนั้นจึงมีความเหมาะสมในการวางความเป็นศาสนทูตในตัวบุคคลคนนั้นถ้าเป็นอย่างนี้คนคนนั้นก็เป็นรอซูลถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ก็หมายความว่ามันเป็นเรื่องคุณลักษณะที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดเอาไว้เฉพาะมันไม่ใช่เรื่องทั่วไปเพราะว่ามันมีกลุ่มนักคิดบางกลุ่มไปบอกว่าความเป็นนบีเนี่ยเป็นเรื่องอัมรุนกัสบียุนแปลว่าแสวงหาได้ให้เราบำเพ็ญบำเพ็ญตบะให้แก่งกล้าจัดระดับมัตบัตของเราท้ายที่สุดเราจะได้เป็นนบีทำได้ไหมไอ้นี่เป็นพวกกลุ่มอาลุบิดาวัดดอลนะวะลิลมุบิติลกัสซิฟาติฮุวะลิลลาฮิตะอาลาวะฮดะไอ้การจะไปรู้ถึงคุณลักษณะเหล่านั้นว่ามันมีอยู่ในตัวบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยอันนี้อัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นوهذه الآية دليل واضح على أن الرسالة هبة من الله ولا ينالها أحد بكسبه ولا بذكائه ولا بنسبه อายะห์นี้เป็นหลักฐานที่ปรากฏชัดบ่งชี้ว่าแท้จริงการเป็นศาสนทูตนั้นเป็นการประทานให้จากอัลลอฮ์คนหนึ่งจะไม่ได้รับฐานันดรหรือสถานะของความเป็นศาสนทูตด้วยกับการขนขวายด้วยกับอัจฉริยภาพความชาญฉลาดหรือด้วยกับเชื้อสายไม่ใช่เป็นไปด้วยกับคณะก็คือพระประสงค์ของอัลลอฮ์ท่านวาซิลาอิบนุลอัสกอรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัลลอฮะอัซซะวะจัลลอิสตอฟามินวะลาดีอิบรอฮีมอิสมาอีลแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงอิสตอฟานบีของเราเนี่ยอับดุลลอฮิลมุสตอฟาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่ได้รับการเลือกสรรซอฟานี่แปลว่าใสเพราะนั้นรอซูลที่ถูกเลือกมาเนี่ยเหมือนน้ำที่ถูกกันแล้วเม็ดเนี่ยใสซอฟานะมุคตาร์แปลว่าไงนบีเราเนี่ยอัลมุคตาร์มุคตาร์แปลว่าถูกคัดเลือกมาเพราะคำว่าแคร์แปลว่าดีที่สุดในบรรดาสิ่งที่ดีทั้งหลายเนี่ยเอาอันที่เป็นยอดเลยนั่นแหละเลือกนบีมาอัลมุสตะบะจิบายะก็คือการไปเที่ยวเก็บรวบรวมเช่นไปเก็บรวบรวมเงินภาษีใช่ป่ะเพราะนั้นมุสตะบะแปลว่าผู้ที่ถูกคัดเลือกมาจากสิ่งที่ถูกรวมเอามาไว้หมดแล้วก็เอาอันที่เจ๋งที่สุดมาเพราะนั้นรอซูลนี่สุดยอดแล้วนะใครจะไปเทียบได้อัลลอฮ์เลือกอิสมาอีลจากลูกหลานนบีอิบรอฮีมใช่ไหมวัสซอฟะมินบะนีอิสมาอีลบะนีกินานะและอัลลอฮ์ก็เลือกบะนีกินานะจากลูกหลานของอิสมาอีลวัสซอฟะมินบะนีกินานะตะกุไรชันและอัลลอฮ์ก็เลือกกุเรชจากลูกหลานของกีนานะวัสตะฟามินกุไรชินบะนีฮาชิมินและอัลลอฮ์ก็เลือกบะนีฮาชิมจากตระกูลกุไรชวัสตะฟานีมินบะนีฮาชิมินและอัลลอฮ์ก็เลือกฉันจากตระกูลบะนีฮาชิมเพราะนั้นเรื่องของการดำรงตำแหน่งตรงนี้เป็นเรื่องที่อิสติฟาอุลลอฮ์เป็นการเลือกของอัลลอฮ์นะอิมามอะห์มัดรายงานไว้ในมุสนัดของท่านจากท่านอัลอับบาสจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลลอฮะคอละกัลคอลกะฟะจะอะลานีฟีคอยรคอลกิอัลลอฮ์ได้ทรงสร้างมรรคโลกทั้งหลายแล้วพระองค์ก็ดลบันดาลให้ฉันอยู่ในหมู่บุคคลหรือมรรคโลกที่ดีที่สุดวะจะอะละฮุมฟะรีกัยนแล้วอัลลอฮ์ก็ทรงบันดาลให้พวกเขาเหล่านั้นแบ่งเป็น2ฝ่ายฟะจะอะลานีฟีคอยรฟิรกะตินอัลลอฮ์บันดาลให้ฉันอยู่ในฝ่ายที่ดีที่สุดวะคอลักัลกะบาอิละฟะจะอะลานีฟีคอยรกะบีละตินอัลลอฮ์ได้ทรงสร้าง
ให้มนุษย์แบ่งออกเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นพวกแล้วให้ฉันอยู่ในก๊กเหล่าที่ดีที่สุดวะจาละฮุมบุยูตันฟะจาละนีฟีคัยริฮิมบัยตันอัลลอฮ์บันดาลให้มนุษย์นั้นน่ะมีบ้านแล้วพระองค์ก็ให้ฉันเนี่ยอยู่ในบ้านที่ดีที่สุดของพวกเขาเหล่านั้นฟะอานะคัยรุกุมบัยตันวะคัยรุกุมนัฟซันฉันจึงเป็นบุคคลที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตใจนบีของเราน่ะดีที่สุดนะคัยรุลอุมมะห์เพราะฉะนั้นเข้าใจเรื่องตรงนี้ก่อนแล้วเราก็มองดูว่าตัวเราเนี่ยถ้าเราจะเป็นคนสอนคนนะเราเนี่ยก็ต้องดูตัวเราว่าเราเนี่ยเป็นยังไงไอแบบมาตรฐานเนี่ยเรารู้ได้เพราะเราศึกษาเสร็จแล้วเราพรีเซนต์นำเสนอกับบุคคลทั้งหลายเนี่ยก็บอกให้รู้ว่าแบบสูงสุดของนบีเนี่ยเป็นยังไงอย่างนั้นน่ะได้นะแล้วก็ให้เราก็กระทํากันไปตามกําลังความสามารถมันไม่ได้แบบนั้นเป๊ะหรอกพี่น้องนะอ่ะทีนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายตลอดจนพันธกิจหรือภารกิจของบรรดารอซูลทั้งหลายตั้งแต่ยุคก่อนจนกระทั่งถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเรียกร้องให้เราเนี่ยเชื่อฟังและปฏิบัติตามนี่คือหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายคือสิ่งที่ศาสนาใช้นะไล่ตั้งแต่นบีนูห์มานี่พอดนี่เหมือนกันหมดเลยนะซูอาเราะห์ในซูเราะห์ซูอาเราะห์นี่ว่าเหมือนกันหมดเลยนะكذبت قوم نوح المرسلين กลุ่มชนของนัวได้ปฏิเสธบรรดาศาสนทูตทั้งหลายเอ๊ะมันมีกี่คนแล้วก่อนหน้านบีนัวก่อนหน้านบีนัวมีกี่คนแล้วจะไปบอกว่าไอ้โกมของนบีนัวนี่ทำไมมันปฏิเสธบรรดารอซูลทั้งหลายมันปฏิเสธนบีนัวคนเดียวล่ะก็เพราะว่าการปฏิเสธนบีหรือรอซูลท่านหนึ่งก็เท่ากับปฏิเสธทั้งกบีإذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون กล่าวคือพี่น้องของพวกเขาคือนัวนั้นได้กล่าวแก่พวกเขาเหล่านั้นว่าฉะไหนเลยพวกท่านจึงไม่สังวรตนไม่กลัวอินนีละคุมรอซูลุนอามีนแท้จริงฉันเป็นรอซูลศาสนทูตที่เป็นที่ไว้ใจได้สำหรับพวกท่านทั้งหลายฟัตตะกุลลอฮะวะตีอูนดังนั้นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงตักวาต่ออัลลอฮ์แล้วก็จงเชื่อฟังข้าพเจ้าวะตีอูนี้ให้เชื่อฟังนะวะมาอัสอะลุกุมอะลัยฮิมินอัจรินอินอัจรียะอิลลาอะลารับบิลอาลามีนฉันเนี่ยไม่ได้มาขอค่าจ้างกับพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมาประกาศศาสนานี่ไม่ได้มาเอาค่าจ้างนะไม่ได้มาเรียกเก็บนะฉันไม่ได้คิดค่าจ้างกับบูดายยกเว้นกับอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์เนี่ยทดแทนให้ตรงนี้หน้าที่ตรงนี้เสร็จแล้วฟัตตะกุลลอฮะวะตีอูนดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงตักวาต่ออัลลอฮ์และเชื่อฟังข้าพเจ้าเห็นไหมอ่ะพอไปดูนบีฮูดนบีซอลและนบีลูดนบีชูอัยบมาอีรอบเดียวกันเลยอีรอบเนี่ยรู้ไหมไปว่าอีรอบอีรอบมาจากคำว่าอะไรอีรอบอิรอบมาจากคำว่ายุโรปนะมาจากคำว่ายุโรปเรื่องในวังมันเกิดในวังสมัยร.5เสด็จประพาสยุโรปแล้วมันก็มีเรื่องอะไรที่ว่าไปพูดคุยกันในวังนะคนยุโรปมันทำอย่างนั้นคนยุโรปมันทำอย่างนี้ในหลวงร.5ก็เอามาใช้ในวังเช่นยกเลิกการคานหมอบนะเรื่องของการนั่งโต๊ะทานอาหารมีใช้ช้อนใช้ส้อมเลิกกินมือเลิกใช้ใบตองรองนะไม่ได้กินแบบนั้นแหละเขาก็พูดกันในวังว่าไงก็อีรอบนั้นแหละก็แปลว่าตามยุโรปมันอีรอบนั้นนะเอาพี่น้องฟังแล้วก็จะเห็นว่าสำนวนเหมือนกันหมดเลยกะซะบะตาดุนิลมุรสลีนอิซกาละละฮุมอะคูมูดุนอะลาตัตตะกูน
อินนีละกุมรอซูลุนอามีนฟัตตะกุลลอฮะวะอตีอูนนี่นบีฮูดกัซซะบัตซะมูดุลมุรซะลีนอิซกาละละฮุมอะคูฮุมซอลิฮุนอะลาตัตตะกูนอินนีละกุมรอซูลุนอามีนฟัตตะกุลลอฮะวะอตีอูนเหมือนกันนบีลูตكذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون นะมันเหมือนกันเลยนบีชูอัยบอัสฮาบุลไลกะห์นบีอีซาเหมือนกันเพราะนั้นหน้าที่ของพวกเราเนี่ยตออัตเชื่อฟังอัลลอฮ์ว่าไงوَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ และพวกท่านทั้งหลายนั้นจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลเพื่อที่พวกท่านทั้งหลายจะได้รับพระเมตตาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือหวังว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้รับเราะห์มัตจากอัลลอฮ์ให้เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลตออัตการเชื่อฟังนี่มี2 อย่างหนึ่งอิตออะห์มุตละกะแปลว่าเชื่อฟังภักดีปฏิบัติตามโดยสิ้นเชิงไม่มีเงื่อนไขคือตามอัลลอฮ์ตามรอซูลใครบอกว่าตามอัลลอฮ์ก็ต้องตามรอซูลใครที่ปฏิบัติตามรอซูลนั่นก็เท่ากับปฏิบัติตามอัลลอฮ์ไม่อยู่ติดรอซูลฟักดอัตออัลลอฮ์ใครเชื่อฟังรอซูลแน่แท้คนนั้นเชื่อฟังอัลลอฮ์ใครบอกว่าตัวเองเนี่ยเชื่อฟังอัลลอฮ์ก็ต้องเชื่อฟังรอซูลเพราะนั้นการอิตออามุตละกออันแรกนี่ไม่มีเงื่อนไขเมื่ออัลลอฮ์และรอซูลบอกเราต้องเชื่อฟังอีกอันหนึ่งก็เลยอิตออามุกัยดะเชื่อฟังแบบมีเงื่อนไขอันไหนอ่ะเช่นيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم จงเชื่อฟังอัลลอฮ์จงเชื่อฟังรอซูลเห็นมามาเหมือนกันเลยอติอุลลอฮะวะอติอุรรอซูลาอติอูอติอูเพราะมันเป็นอันแรกเสร็จแล้ววะอูลิลอัมริมินกุมไม่ได้บอกว่าวะอติอูอูลิลอัมริมินกุมไม่ใช่อันที่สองเนี่ยคือการเชื่อฟังบรรดาผู้นำเนี่ยนะไม่ได้ตักรารุลอาเมนอาเมนก็คืออัตีอูกิริยาตัวนี้ไม่ได้กล่าวซ้ำแล้วแปลว่าไม่เท่ากันทำไมอ่ะเพราะการเชื่อฟังต่อผู้นำนั้นเป็นอิตออะห์มุกอยยะดะห์ไม่ใช่มุตละกะห์ไม่ใช่โดยสิ้นเชิงแต่มีเงื่อนไขมีเงื่อนไขไงอินนามาตาตุฟิลมารูฟเชื่อฟังเฉพาะในเรื่องดีไม่ขัดกับอัลลอฮ์และรอซูลถ้าขัดล่ะลาตออะตะลิมักลูกินฟีมะซียะติลคอลิกไม่มีการเชื่อฟังสำหรับมักลูกในกรณีที่ไปฝ่าฝืนพระผู้ทรงสร้างเข้าใจเรื่องตออะตให้ดีนะดังนั้นเรื่องของการเชื่อฟังก็ดีตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันผูกพันสำหรับพวกเราทั้งหลายแต่เป็นการผูกพันที่เป็นเรื่องใช้ใช่ไหมล่ะอัติอุลลอฮ์วะติรอซูลเนี่ยแปลว่าให้เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยเป็นคำสั่งใช้เมื่อใช้ให้กระทำเนี่ยเรื่องใช้ให้ทำเนี่ยนะพี่น้องนะผูกพันอยู่กับความสามารถผูกพันอยู่กับความสามารถดังนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าفَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ ดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงตักวาต่ออัลลอฮ์แปลว่าปฏิบัติตามใช่ตามห้ามมัสตะตอตุมเท่าที่พวกท่านทั้งหลายมีความสามารถแปลว่าให้ตักวาต่ออัลลอฮ์เนี่ยอย่างสุดความสามารถวัสมะอูวะอติอูฟังแล้วก็พักดีปฏิบัติตามใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาสอนกันสอนให้ตามส่วนว่ามันจะใกล้เคียงหรือไม่ใกล้เคียงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเตาฟีของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
นะบางคนเขาก็อาจจะเขาเรียกว่าในขบวนเนี่ยพี่น้องในขบวนน่ะมันก็มีขบวนของผู้นำเนี่ยผู้นำเนี่ยต้องหนึ่งเดียวอยู่แล้วนี่ต้นแบบมาตรฐานส่วนคนตามอ่ะคนตามเนี่ยมันก็มีตามแบบใกล้ชิดถามว่าคนที่ใกล้ชิดกับนบีที่สุดนะใครอ่ะก็อบูบักรอุมัรไงในอุมมะห์นี้แล้วถามว่าอย่างพวกเรานี่จะไล่จะแซงอบูบักรอุมัรได้มั้ยหรือไปตีเสมออบูบักรอุมัรได้มั้ยหรือสอนให้เป็นอบูบักรอุมัรสอนได้มั้ยไม่มีทางไอ้คนสอนก็ทำไม่ได้นะเพราะนั้นให้สอนตามฐานานุรูปตามความนะเหมาะสมเพราะว่ามันมีอยู่ในหะดีษไงในหะดีษเนี่ยอับดุลลอฮ์บินมัสอูดอันนี้เป็นคำพูดเป็นหะดีษเมากูฟก็คือรายงานสุดที่ซอฮาบะห์อับดุลลอฮ์บินมัสอูดบอกว่าอิตตะบิอูวะลาตับตะดิอูฟะกัดกะฟัยตุมพวกท่านทั้งหลายจงตามแบบอย่าอุตริอย่ากระทำบิดอแปลว่าตามซุนนะอย่ากระทำบิดอฟะกัดกะไฟตุมเท่านั้นแหละพอแล้วให้ตามนบีอย่าไปอุตริไอ้คำว่าอุตริก็คือไปคิดไปล้ำหน้าไปคิดเอาเองนะเพราะฉะนั้นนี่ในซอฮีห์บุคอรีบอกจากท่านอาลีซึ่งเป็นหะดีษมากูบอกว่าฮัดดิซุนนาสบิมายะอริฟูนะอตุฮิบบูนะไอ้ยุคดับอัลลอฮฺวะรอซูลจงเล่าหะดีษบอกเล่ากับผู้คนทั้งหลายด้วยกับสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นรู้จักสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นคุ้นเคยพวกท่านชอบในการที่อัลลอฮฺและรอซูลจะถูกปฏิเสธกันนั้นหรือไอเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางทีไปเล่ากับชาวบ้านตัวไปนี่เขาเฮ้ยกูไม่เคยได้ยินเลยว่าเรื่องพันนี้มันจะเป็นไปได้หรือว่าใช่หรือเปล่าเสร็จแล้วกลายเป็นว่าถ้ามันเป็นสัจธรรมเป็นความจริงก็กลายเป็นว่าชาวบ้านก็ไปปฏิเสธอัลลอฮ์รอซูลยุ่งเลยพี่น้องนะในมุกัดดิมะฮ์ซอฮีห์มุสลิมเนี่ยอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่ามาอันตะบิมุฮัดดิซกอมันฮะดีษันลาตับลุฮูอุกูลูฮุมอิลลากานะลิบาฎิฮิมฟิตนะนะไอ้การที่ท่านเนี่ยไปเล่ากลุ่มชนหนึ่งซึ่งหะดีษบทหนึ่งโดยที่ปัญญาของคนกลุ่มนั้นน่ะมันไปไม่ถึงมันจะไม่เกิดอะไรนอกเสียจากว่าบางคนในหมู่พวกเขาจะเกิดฟิตนะห์ขึ้นเพราะฉะนั้นก็ให้ดูระดับสติปัญญาของบุคคลทั้งหลายเวลาสอนดูความสามารถความเป็นไปได้เวลาตั้งมาตรฐานเช่นพี่น้องนะมาตรฐานก็คืออะไรพี่น้องต้องละหมาดมัสยิดทุกวักตูนะพี่น้องนะเราต้องละหมาดญะมาอะห์ทุกวักตูนี่ตั้งมาตรฐานนะว่าทำได้ไหมเสียมยังทำไม่ได้เลยตัวเสียนั่นถามว่าตัวเสียมันนอนข้างสุราอยู่กับสุราเนี่ยถามว่าละหมาดทุกวักตูไหมมันก็ยังทำไม่ได้เลยแล้วเราไปตั้งมาตรฐานอย่างนั้นแกก็ทำได้ที่ว่าบ้านแกห่างกับสุราหน่อยนึงคนที่พูดนี่เป็นอิหม่ามด้วยเป็นอาจารย์ใหญ่ด้วยก็บ้านแกนี่อยู่ข้างสุราแกก็บอกได้ที่พี่น้องเราน่ะนะต้องละหมาดบัดจะมากันทุกวักตูมันก็ได้ดิแต่ที่ไอ้คนที่มันเลยจากตรงนั้นไปมันไกลออกไปมันจะทำได้ไหมเวลาตั้งมาตรฐานน่ะตั้งแบบให้เขาทำได้เช่นพี่น้องนะถ้าได้ทุกวักตูแล้วก็อย่างนี้เลยแต่ถ้าว่ามันไม่ได้แล้วพี่น้องซุบโบกับอิชาพี่น้องซุบโบกับอิชานี่สุดยอดแต่ถ้ามันไม่ได้แล้วพี่น้องก็เลือกเอาระหว่างซุบโบกับอิชาถ้าซุบโบไม่ได้มาอิชาอิชาไม่ได้ก็เอาซุบโบหรือถ้ามันไม่ได้เวลาไหนก็ได้พี่น้องขอให้มาบ้างเถอะใช่ไหมฟัรดูนะเน้นไปเลยพี่น้องใหญ่ขาดนะใหญ่ขาดตกบกพร่องนะพี่น้องนะส่วนละหมาดซุนัตนี่มีมากมายแต่พี่น้องก็รักษาว่าวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะเอาสัก12รอกะอัตที่เป็นซุนัตนอกเหนือละหมาดฟัรดูตั้งไว้แค่นั้นแหละไม่จะบอกพี่น้องเราต้องละหมาดกันวันละเป็นร้อยๆรอกะอัตอัลลอฮ์อันกุรอานวันละหน้าทำให้มันเสมอต้นเสมอไปนะมั้ยให้ทำทุกวันอ่านทุกวันวันละหน้าพี่น้องนะเราต้องตะมัดกุรอานนะขอตํากันเนี่ยนะ7วันน่ะต้องเอาทีนะพี่น้องโอ้โหเดือนนึงน่ะเอาทีนะพี่น้องโอ้โหใช่มั้ยเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าคนเนี่ยมันมีระดับไม่เท่ากันไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายเ
ทางกายภาพเนี่ยบางทีมันก็ไม่เสมอกันจะให้ทำกันให้นิ่งกันไปเหมือนกันไปหมดเนี่ยมันคงทำไม่ได้นะเขาบอกว่าอุมิรตุอันอุคอติบะอันนาสอะลากัดริอุกูลิฮิมอับดุลลอฮิมินอับบาสบอกว่าฉันเนี่ยถูกสั่งใช้ให้สื่อสารพูดคุยกับผู้คนทั้งหลายตามขนาดปัญญาของพวกเขานะเอาคุยกับคนทั้งหลายนี่ต้องดูความเหมาะสมว่าเขาอยู่ในระดับไหนอย่าไปตั้งมาตรฐานสูงพอไปตั้งมาตรฐานสูงแล้วทำไม่ได้ก็ถือว่าเสียของเสียของนะโดยหลักการของศาสนามีความสะดวกง่ายได้แต่ไม่ใช่ช่วยไม่ใช่มักง่ายสะดวกง่ายได้ไม่ใช่ช่วยไม่ใช่มักง่ายนะและอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็เป็นอุมมะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงอุมมะห์ของฉันทั้งหมดนั้นจะได้เข้าสวรรค์ใช่ป่าวอุมมะห์كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى อุมมะห์ของฉันทั้งหมดจะได้เข้าสวรรค์ยกเว้นคนดื้อไอ้คนดื้อไม่อยากเข้าสวรรค์เนี่ยไม่ได้เข้าหรอกกี้เลยยารอซูลุลลอฮิวะมันยะบะก็มีผู้กล่าวขึ้นว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ใครละมันดื้อน่ะใครละมันดื้อไม่อยากจะเข้าสวรรค์น่ะกอละมันอะฏออานีดะคอลัลจันนะวะมันอะซอนีฟะกัดอะบะนบีบอกว่าใครเชื่อฟังฉันผู้นั้นได้เข้าสวรรค์ใครฝ่าฝืนฉันคนคนนั้นแหละดื้อนบีไม่ได้บอกว่าไม่ได้เข้าสวรรค์นะแต่นบีบอกมันดื้อและไอ้ดื้อมันก็ไปสอดคล้องกับไอ้ตอนแรกที่บอกว่าไงได้เข้าสวรรค์กันหมดยกเว้นคนดื้อแล้วอุมมะห์นบีน่ะมันระดับเดียวกันหมดแหละนี่เป็นประเด็นสุดท้ายในกุรอานซูเราะห์ฟาติห์32กล่าวถึงพวกเราทั้งหลายที่เป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ต่อมาเราได้ให้คัมภีร์เป็นมรดกตกทอดแก่บรรดาผู้ที่เราได้เลือกเฟ้นแล้วจากบรรดาบ่าวของเราเราเนี่ยอัลลอฮ์เลือกให้มาเกิดเป็นอุมมะห์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์เลือกนะเป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์แปลว่าถ้าเราเกิดก่อนหน้านี้ประมาณ 2,000 ปีเนี่ยมันก็ไปเป็นอุมมะห์ของนบีอีซานนะไม่ใช่นบีมุฮัมมัดหรอกก็เราไปเกิดช่วง 5,000 ปีที่แล้วนู่นกลับไปนบีอิบรอฮีมนบีอะไรแต่นบีอะไรแต่เรามาเกิดเนี่ยพ.ศ.นี้นะด้วยการที่อัลลอฮ์ทรงมีพระประสงค์อัลลอฮ์แบ่งอุมมะห์ของท่านนบีเอาไว้มี3ระดับفَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ส่วนหนึ่งจากพวกเขาเหล่านั้นคือคนที่ซอลิมต่อตัวเองแปลว่าเป็นคนที่บกพร่องในการปฏิบัติสิ่งที่เป็นวาญิบไอ้เรื่องฟัรดูนี่มีขาดตกบกพร่องหรือไปปฏิบัติสิ่งที่เป็นเรื่องฮารามนี่แย่ระดับแย่เลยแต่ก็เป็นอุมมะห์ของท่านนบีสองก็คือมุกตะซิดคืออะไรปฏิบัติวาญิบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องละทิ้งสิ่งที่เป็นเรื่องฮารามทั้งหลายแหลแต่ว่าไอ้เรื่องมุสตะฮับบะห์เรื่องส่งเสริมบางอันบางทีก็ไม่ได้ทำนะแล้วก็ไอ้เรื่องมักกะรอบางอย่างก็ยังทำอยู่นี่ระดับกลางระดับสุดท้ายทำสิ่งที่เป็นวาญิบสิ่งที่เป็นมุสตะฮับบะห์สุนัตทั้งหลายแหลก็ทำหมดแล้วก็ละทิ้งสิ่งที่ต้องห้ามไอ้เรื่องมักรอห์หรือแม้กระทั่งเรื่องฮารอสบางอย่างก็ไม่กระทำดังนั้นนี่คืออุมมะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอ้คนซอลิมเนี่ยมันมีรายงานมาอับดุลลอฮ์บินอับบาสบอกว่าไอ้คนซอลิมก็คือคนที่เรื่องฟัรดูเนี่ยขาดตกบกพร่องเรื่องฮารามยังมีไปกระทำเนี่ยยูฟารุละฮูคนซอลิมของพวกเขาจะถูกอภัยให้อัลลอฮ์จะอภัยให้ส่วนคนที่ในระดับปานกลางก็คือรักษาฟัรดูเอาไว้นะแล้วก็ไม่กระทำสิ่งฮารามแต่ว่าไม่ค่อยได้กระทำเรื่องซุนนะห์หรือยังกระทำเรื่องมักรูฮ์อยู่
ยุฮาซะบุฮิซาบยาซีรอก็จะถูกไต่สวนอันเป็นการไต่สวนพิพากษาที่ง่ายได้ส่วนระดับนำหน้าเลยเบอร์หนึ่งเลยซาบิกุฮุมยาตุคุลุนจันนาบิกะเรฮิซาเบนจะได้เข้าสู่สวงสวรรค์โดยไม่มีการไต่สวนเพราะฉะนั้นนะหัวข้อในวันนี้ก็เน้นไปที่การปฏิบัติตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเป็นมนุษย์ที่พิเศษเหนือมนุษย์บริสุทธิ์ผุดผ่องใสทั้งใจกายและวาจามีศรัทธาปฏิปทาและจริยาประเสริฐสุดดังมงกุฎเหนือเกศเกล้าสูงล้ำไหนนภาอะไรมันจะไปสูงกว่ายอดมงกุฎไหมไม่มีท่านเป็นแบบนำพาสู่มรรคาอันเที่ยงตรงเราจงตามรอยบาทท่านด้วยจิตภักดิ์มีความรักในแบบอย่างที่ท่านนำจงทำตามอย่าล้ำเส้นอย่าแชร์เชือนอย่าอิดเอื้อนเบือนหน้าจากวิถีตามให้ดีทำได้เหมือนก็จงทำทำเหมือนทำให้ได้เหมือนทำเหลือกำลังทำไม่ได้ก็ใกล้เคียงถ้าเหลือกำลังทำให้เหมือนไม่ได้เอาใกล้เคียงขอเพียงแต่ติดตามท่านในมักกะถึงบางคราศรัทธาลดก็ห่างแถวคนเราอีหม่านมีเพิ่มมีลดไอ้ช่วงอีหม่านลดเนี่ยมันก็ห่างจากนบีมามันก็ไม่เรื่องปกติแต่ขอให้ยังอยู่ในแถวอยู่ในทางนะถึงบางคราศรัทธาลดก็ห่างแถวจงรีบแจวไล่ตามเมื่อมันเพิ่มคืออีหม่านเพิ่มก็ไล่ตามท่านนบีไปแต่ว่าเสมอเนี่ยไม่มีทางเอาให้ทันกันแล้วก็อย่าตกขบวนจงรีบเติมพลังให้ตามทันอย่าผัดวันประกันพรุ่งเร่งรีบตามผู้ติดตามมีทั้งตามติดประชิดใกล้มีทั้งไกลออกห่างสุดขบวนทุกจำนวนทั้งต้นกลางและเบื้องปลายทั้งผู้สายผู้เร่งรีบล้วนแล้วเป็นผู้ตามได้เป็นแค่ผู้ตามเท่านั้นแหละนะตามให้คล้ายตามให้เหมือนนั้นทำได้ตามให้เป็นนบีนั่นหมดทางไม่มีทางอ่ะใจเหมือนแบบเป๊ะนะทางกระจ่างสว่างสวยเพราะท่านนำไว้จะให้ใครอื่นจากท่านมานำย่อมไม่มีอย่าอวดดีเที่ยวสั่งสอนให้เป็นนบีแต่จงสอนให้พักดีและติดตามأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته